สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเล่นนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place Day 1หรือดินแดนไร้เสียงวันที่1เนื้อหาเนี่ยก็ตามชื่อเรื่องเลยก็เป็นเนื้อหาของดินแดนไร้เสียงตั้งแต่วันที่1ว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งเนี้ยภาพยนตร์ภาคแรกของดินแดนไร้เสียงที่ฉายไปเมื่อปี2018เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์หลังจากภาคนี้ประมาณ1ปีกว่าๆหรือคือวันที่472นั่นเองเอาล่ะงั้นก่อนจะไปดูเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ภาพน้อยนะเพราะว่าหนังมันเพิ่งฉายใครอยากดูภาพเยอะไปดูที่โรงภาพยนตร์ครับเพราะเรื่องนี้ยังไงก็ต้องรับชมภาพครับผมสำหรับเนื้อหาของดินแดนไร้เสียงวันที่1ก็จะเกี่ยวข้องกับแซมซึ่งเธอเนี่ยเป็นนางเอกของเรื่องทั้งนี้แซมเป็นมะเร็งและมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานช่วงบั้นปลายของชีวิตเธอเลยมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็มีชีวิตเหมือนกับบินระเบิดเวลาอยู่กับตัวไม่รู้ว่าจะไปวันไหนเธอก็เลยใช้ชีวิตแบบสังกะตายไปวันๆน่ะทว่าวันนี้พยาบาลของศูนย์มะเร็งได้บอกกับแซมว่าวันนี้ช่วงบ่ายจะไปเข้าเมืองกันนะทางศูนย์เนี่ยจะพาผู้ป่วยไปดูโชว์ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่แซมเนี่ยก็ทำท่าไม่ค่อยอยากไปอะนะพยาบาลก็เลยพูดกับแซมว่าครั้งสุดท้ายที่เธอเข้าเมืองอะเมื่อไรแซมคิดอยู่สักพักก็บอกกับพยาบาลไปว่าก็ได้แต่ถ้าฉันไปด้วยเนี่ยต้องแวะซื้อพิซซ่านะเอาพิซซ่าที่ขายอยู่ในตัวเมืองนะไม่เอาพิซซ่าที่ขายอยู่แถวนี้บุรุษพยาบาลก็เลยตกปากรับคำแล้วบอกว่าโอเคได้เมื่อได้ยินแบบนั้นแซมก็เลยไปเปลี่ยนชุดเพื่อจะออกไปข้างนอกทั้งนี้แซมเลี้ยงแมวไว้ตัวนึงเป็นแมวที่คอยช่วยบำบัดอารมณ์ผู้ป่วยน้องก็น่ารักเชื่อฟังแต่ตอนนี้กินเก่งมากจนอ้วนเลยแซมก็จัดแจงเปลี่ยนชุดนะแต่นอกจากชุดแล้วแซมต้องไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือแผ่นแก้ปวดตอนนี้แซมเป็นมะเร็งถูกไหมเธอจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงอยู่เสมอๆแซมก็เลยต้องติดแผ่นยาแก้ปวดเอาไว้กับตัวเพื่อบรรเทาอาการปวดนั้นพอเปลี่ยนเสื้อผ้าและยาแก้ปวดเสร็จแซมก็พาน้องแมวไปขึ้นรถบัสของศูนย์มะเร็งเพื่อเดินทางเข้าเมืองส่วนโชว์ที่ศูนย์มะเร็งพาไปดูก็คือโชว์การเชือดหุ่นซึ่งมีคนมาดูเยอะพอสมควรเลยทว่าแซมเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับเนื้อเรื่องนะดูแล้วรู้สึกสะเทือนใจก็เลยเดินออกมาจากโรงละครแล้วไปยังร้านค้าเพื่อซื้อของกินในขณะที่แซมกำลังซื้อขนมอยู่นั้นด้านนอกเนี่ยก็มีเสียงเอะอะโวยวายและมีรถทหารวิ่งไปวิ่งมาอยู่เต็มไปหมดเลยทว่าแซมและคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่คิดอะไรนะก็คิดว่าคงเป็นเหตุฉุกเฉินทั่วไปตามปกตินั่นแหละทว่าเมื่อแซมเดินออกจากร้านขายของบุรุษพยาบาลได้บอกกับแซมว่าเมื่อกี้ทางศูนย์เนี่ยโทรมาตามบอกว่าให้พวกเรารีบกลับด่วนเพราะทางศูนย์ได้รับแจ้งว่ามีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นแซมได้ยินแบบนั้นเลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปซื้อพิซซ่าก่อนแล้วเดี๋ยวกลับกันแต่บุรุษพยาบาลเนี่ยบอกว่าไม่ได้ห้ามซื้อทางศูนย์ให้รีบกลับด่วนแซมก็เลยนอยเลยอะไรอ่ะก็สัญญาแล้วว่าสุดท้ายแซมก็ต้องกลับขึ้นรถบัสไปแบบน้อยๆและในขณะที่รถบัสกำลังจะเดินทางกลับศูนย์มะเร็งบนถนนเมื่อเกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นจนผู้คนในรถบัสไปมุงดูที่ด้านหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแซมเห็นทุกคนลุกไปดูอะไรบางอย่างเธอก็เลยลุกไปดูบ้างโดยที่เธอไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นหาฝนเลยเหมือนอุกกาบาตทันใดนั้นไอ้อะไรบางอย่างที่มันเหมือนอุกกาบาตเนี่ยมันก็พุ่งชนมาที่ถนนใกล้ๆกับบริเวณที่แซมอยู่พอดีทำให้เกิดแรงระเบิดขนาดใหญ่จนฝุ่นฟุ้งไปทั่วบริเวณส่วนรถบัสของแซมนั้นก็ถูกแรงระเบิดอัดจนกระจกเนี่ยแตกหมดเลยและแรงระเบิดเนี่ยมันรุนแรงมากจนแซมเนี่ยหน้ามืดไปแวบนึงเลยแต่พอเธอได้สติแซมก็เดินลงมาจากรถเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทว่าที่ด้านนอกมันก็มีฝุ่นเยอะมากทำให้มองอะไรไม่ค่อยเห็นแถมมีคนที่บาดเจ็บและมึนจากแรงระเบิดเนี่ยอยู่เต็มถนนไปหมดเลยทันใดนั้นก็มีทหารคนนึงกำลังวอบอกทหารคนอื่นๆว่าพวกมันอยู่เต็มไปหมดเลยพอพูดจบทหารคนนั้นก็โดนอะไรบางอย่างดึงขึ้นฟ้าหายไปในกลุ่มควันแซมเห็นแบบนั้นก็ตกใจเลยเลยรีบไปหลบข้างรถซึ่งมีผู้หญิงคนนึงหลบอยู่ก่อนแล้วจากนั้นจู่ๆผู้หญิงนั่งอยู่ข้างแซมก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างแซมก็เลยลองมองตามไปดูปรากฏว่ามันมีตัวอะไรไม่รู้อะโผล่มาจากกลุ่มฝุ่นและควันทันใดนั้นก็มีชายคนนึงตะโกนขึ้นบอกว่าเว้งยังไม่ทันสิ้นเสียงชายคนนั้นก็โดนเจ้าตัวประหลาดลากหายไปเมื่อแซมเห็นภาพบาดตาเธอก็เลยพยายามลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีจนวิ่งสวนกับรถพยาบาลคันหนึ่งทันใดนั้นรถพยาบาลก็โดนเจ้าสัตว์ประหลาดอ่ะพุ่งเข้าโจมตีจนรถพยาบาลระเบิดต่อหน้าแซมทำให้แซมเนี่ยกระเด็นไปและสลบไปเลยทว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยแซมตอนกำลังสลบเอาไว้พอแซมฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ไอเลยเพราะฝุ่นเนี่ยเต็มหน้าแซมเฮรี่ชายผิวดำที่ปรากฏตัวในภาค2ก็เลยเอามือปิดปากแซมเอาไว้แล้วทำท่าบอกกับแซมว่าห้ามส่งเสียงเด็ดขาดแซมเห็นแบบนั้นก็เลยเข้าใจหลังจากเนี้ยทุกคนเลยอยู่ในความเงียบทั้งนี้แซมและคนอื่นที่รอดชีวิตก็หนีประกบดานอยู่ในโรงละครก่อนหน้านี้นั่นเองทุกคนอยู่ในความเงียบและหวาดกลัวเฮนรี่ก็พาแซมไปหาบุรุษพยาบาลนะบุรุษพยาบาลได้เห็นแซมก็ดีใจก็เดินเข้ามากอดแซมและเอาแมวของแซมมาให้และในขณะที่ทุกคนกำลังหวาดกลัวมันก็มีคอปเตอร์บินไปบินมาและคอยประกาศว่าหาที่หลบภัยเงียบเสียงไว้ผู้รุกรานมีอันตรายถึงตายอย่าได้ส่งเสียงและรอฟังคำแนะนำต่อไปทันใดนั้นบรรดาสัตว์ประหลาดที่อยู่ด้านนอกก็วิ่งตามเสียงคอปเตอร์ไปจนเกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนสะดันวนไหวไปทั่วทำให้แมวของแซมมาตกใจก็เลยวิ่งหนีไป
แซมก็เลยรีบวิ่งตามไปแล้วปรากฏว่าแมวอ่ะมันไปที่ห้องข้างและที่ห้องข้างเนี่ยมันมีพวกเศษหินเศษกระจกอะไรอยู่เต็มเลยแซมก็เลยวิ่งเข้าไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดเหยียบพวกเศษพวกนี้ไปปุ๊บมันจะเกิดเสียงทันทีและน้องแมวอ่ะวิ่งไปที่ประตูทางออกและทำท่าอยากจะหนีออกไปด้านนอกยังดีว่าประตูมันปิดอยู่นะเลยออกไปด้านนอกไปได้เพราะที่ด้านนอกประตูน่ะมันมีเจ้าสัตว์ประหลาดยืนอยู่ด้านน้องแมวเองเมื่อเห็นว่าตัวเองไม่สามารถออกไปด้านนอกได้น้องก็เลยเดินกลับมาหาแซมทว่าจังหวะที่น้องเดินกลับอ่ะน้องดันไปชนตุ๊กตาซึ่งเจ้าตุ๊กตานั้นน่ะมันดันมีกระดิ่งแขวนอยู่ด้วยพอน้องเดินไปชนปุ๊บมันก็เลยดังกริ๊งแซมเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เลยรีบพุ่งเข้าไปคว้าตัวน้องมาแล้วไปหลบหลังเสาทันใดนั้นเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็พังประตูเข้ามาและหายไปเลยว่าต้นกำเนิดเสียงอ่ะมันมาจากไหนเคราะห์ยังดีว่าตอนที่เจ้าสัตว์ประหลาดมันกำลังหาต้นตอของเสียงจู่ๆคอปเตอร์มันก็บินผ่านมาทำให้เจ้าพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยรีบวิ่งตามคอปเตอร์ไปแซมน้องแมวและบุรุษพยาบาลที่ตามมาช่วยก็เลยรอดชีวิตมาได้หลังจากที่รอดชีวิตมาได้แซมก็ไปเข้าห้องน้ำนะเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็มาเช็ดหน้าเช็ดตาให้สะอาดเหมือนเดิมพอออกมาจากห้องน้ำแซมก็เห็นใครบางคนกำลังเสียบหูฟังแล้วฟังวิทยุอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยฟังไปแล้วก็จดบันทึกอะไรไปด้วยแซมเนี่ยก็เลยเดินไปดูจึงได้รู้ว่าเธอกำลังจดบันทึกประกาศที่ทางทหารเนี่ยประกาศเอาไว้ซึ่งเนื้อหาก็คือเดี๋ยวจะมีการถล่มสะพานแมนฮัตตันขอทุกคนอพยพโดยด่วนทันใดนั้นก็มีเสียงเครื่องบินบินกันไปเต็มเลยโดยเป้าหมายของเครื่องบินรบนี้คือการทำลายสะพานทุกอันที่เชื่อมต่ออยู่กับนิวยอร์กเพื่อจะไม่ให้พวกสัตว์ประหลาดเนี่ยมันข้ามเกาะมาได้ทั้งนี้ไอ้พวกสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะมันก็เลยว่ายข้ามเกาะไม่ได้พูดง่ายอ่ะมองก็ไม่เห็นได้ยินแต่เสียงลงน้ำไปก็ตายอย่างเดียวทีนี้แซมและคนอื่นๆที่ยินเสียงเครื่องบินบินผ่านหัวไปก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปดูแล้วก็พบว่าสะพานแมนฮัตตันได้ถูกถล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายหนึ่งในผู้รอดชีวิตเนี่ยสติแตกขึ้นมาพอรู้สึกเหมือนโดนตัดหางปล่อยวัดก็เลยจะโวยวายนะแต่เฮรี่เนี่ยก็รีบเอามือไปป้องปากเอาไว้และไม่ให้หมอเนี่ยโวยวายแต่หมอเนี่ยก็ไม่ยอมนะเฮรี่จึงไม่มีทางเลือกเลยต้องหักคอเจ้าหนี้ทิ้งและลูกชายของเฮรี่เนี่ยดันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างลูกก็เลยวิ่งหนีไปเรื่องของเฮรี่เนี่ยก็มีแค่นี้แหละต่อไปก็จะเป็นเรื่องของนางเอกแบบล้วนๆเลยนางเอกกับบุรุษพยาบาลเมื่อเห็นว่าสะพานถล่มก็มานั่งหมดอะไรตะยางอยู่ด้านล่างเพราะไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีนางเอกก็เลยเขียนหนังสือนะบอกกับบุรุษพยาบาลว่าตัวเธอจะไปย่านฮาเร็มเพื่อไปหาพิซซ่ากินตามที่เธอได้ตั้งใจไว้บุรุษพยาบาลเห็นอย่างนั้นก็ยิ้มออกมานะโดยไม่รู้ว่าแซมเนี่ยเอาจริงทว่าทันใดนั้นความชิบหายมันก็บังเกิดเพราะจู่ๆไฟมันก็ดับทำให้เครื่องปัดไฟของโรงละครเนี่ยมันทำงานเองโดยอัตโนมัติแล้วมันก็ส่งเสียงดังสนั่นวนไหวเลยทำให้บุรุษพยาบาลเนี่ยรีบวิ่งไปปิดเครื่องปั่นไฟตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะปิดแล้วทุกอย่างก็ดูนิ่งเงียบดีแต่เสื้อของบุรุษพยาบาลเนี่ยดันไปโดนเครื่องปั่นไฟเกี่ยวขาดดังแควกทำให้เจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันโผล่มาและล่าบุรุษพยาบาลหายไปต่อหน้าต่อตาของแซมช็อกมากเธอจึงเก็บข้าวเก็บของพอรุ่งเช้าแซมก็ออกเดินทางไปย่านฮาเร็มเพื่อไปหาพิซซ่าตามที่เธอได้ตั้งใจเอาไว้แน่นอนว่าก็ต้องเอาแมวไปด้วยนะพอออกมาด้านนอกก็พบว่ามหานครนิวยอร์กเนี่ยมันเละเทะมีแต่ซากปรักหักพังแซมก็เลยเข้าไปร้านค้านะหยิบไฟฉายขนมอาหารแมวกระป๋องและกระเป๋าเพื่อนำมาใช้สำหรับการเดินทางพอได้ข้าวของมาครบเธอก็ออกเดินทางพร้อมกับแมวคู่ใจหลังจากนั้นแซมเนี่ยก็แวะพักที่สถานที่ที่นึงซึ่งตรงนั้นมันมีน้ำพุอยู่ด้วยและเสียงน้ำพุเนี่ยมันก็ช่วยกลบได้ดีเลยแซมก็เลยเปิดอาหารกระป๋องให้แมวกินหลังจากนั้นเธอก็สังเกตเห็นนะว่ามีพี่น้องคู่หนึ่งยืนแอบอยู่ภายใต้น้ำพุเธอก็เลยเดินเข้าไปหาพี่น้องคู่นั้นแล้วเอาช็อกโกแลตที่ซื้อมาตอนต้นเรื่องให้กับพี่น้องกินทว่าหลังจากนั้นมันก็มีคอปเตอร์บินผ่านหัวไปและประกาศว่านี่เป็นประกาศอพยพตอนนี้พวกเรากำลังโดนโจมตีโปรดหาที่หลบภัยบนน้ำผู้รุกรานว่ายน้ำไม่ได้ตอนนี้มีการเริ่มอพยพทางเรือแล้วที่ทางท่าเรือเซาท์สตรีทขอให้ทุกท่านเดินลงใต้ด้วยความระมัดระวังเมื่อแซมมี่แบบนั้นเลยบอกให้เด็กๆเนี่ยตามเธอมาแต่ให้ตามมาเงียบๆนะอย่าส่งเสียงดังเป็นอันขาดแต่เนื่องด้วยเสียงของคอปเตอร์เนี่ยมันดังมากจนทำให้พวกสัตว์ประหลาดส่วนใหญ่เนี่ยไล่ตามคอปเตอร์ไปพอสัตว์ประหลาดมันวิ่งตามคอปเตอร์ไปแซมน้องแมวและเด็กๆทั้งสองก็เลยเดินไปตามถนนและปรากฏว่าไม่ได้มีแค่พวกของแซมเท่านั้นบรรดาประชาชนที่รอดชีวิตก็เริ่มทยอยกันออกมาจากตึกแล้วค่อยๆเดินขบวนลงใต้เพื่อไปยังท่าเรือแซมก็เลยบอกให้พวกเด็กๆอ่ะเดินตามขบวนไปส่วนตัวเธอจะไปยังย่านฮาเล็มเพื่อไปหาพิซซ่ากินตามที่เธอได้ตั้งใจเอาไว้แซมก็เดินสวนประชาชนไปเรื่อยๆนะและระหว่างที่เดินเธอก็เริ่มรู้สึกว่าเสียงอ่ะมันชักจะดังขึ้นนำซ้ำยังมีทั้งคนลากกระเป๋าแล้วก็มีคนใช้รถเข็นด้วยทำให้ขบวนการเดินเท้าในครั้งนี้ไม่ใช่ขบวนที่เงียบอีกต่อไปเจ้าสัตว์ประหลาดเมื่อได้ยินเสียงคนออกมาเดินขบวนพวกมันจึงโจมตีแหล่งกำเนิดเสียงอย่างไม่เลือกหน้าจนผู้คนที่ออกมาเดินถนนต้องหนีตายกันจ้าละวันและผลักกันล้มจนเกือบจะเหยียบกันตายด้านแซมเด็กก็วิ่งหนีตายไปนั่งหลบอยู่ที่ซอกตึกซอกหนึ่งส่วนน้องแมวตกกระจายเสียงก็เลยวิ่งหนีไปน้องก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะน้องก็วิ่งไล่จับหนูอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแต่วิ่งไล่จับไปวิ่งไล่จับมาน้องก็ไปเจอกับชายคนนึงโผล่มาจากน้ำแบบงงๆน้องก็เลยจ้องหน้าดูไอ้ชายคนนี้ทั้งนี้ชายคนนี้มีอาการแพนิคจากเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจนตอนนี้ในสมองเนี่ยมันโล่งโจ้งไปหมดไม่รู้จะทำยังไงดีพอเห็นแมวจ้องหน้าก็เลยเดินตามแมวไปแล้วปรากฏว่าแมวพาเขาไปเจอกับแซม
แซมเมื่อเจอแมวก็ดีใจแต่ไม่ดีใจที่มีคนอื่นเดินตามมาด้วยก็เลยชี้นิ้วไล่ชายคนนี้ไปทางอื่นแต่ชายคนนี้ก็ไม่ยอมไปไหนนะเดินตามแซมต้อยต้อยต้อยตามไม่หยุดอ่ะฝนตกก็ยังเดินตามแต่เคราะห์ดีที่ฝนตกเพราะฝนเนี่ยมันช่วยกลบเสียงให้ทำให้ตอนนี้ขยับไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างง่ายและเริ่มจะพูดคุยกันได้เล็กน้อยแซมก็เลยถามชื่อของชายคนนี้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าเขาชื่อว่าเอริกแซมก็บอกอีลิกว่าอย่าตามเธอมาให้อีลิกเดินทางลงใต้ทางใต้อ่ะกำลังอพยพกันอยู่อีลิกได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าเหมือนจะเข้าใจอ่ะนะเหมือนจะยอมไปทางใต้แต่ก็ไม่ไปเว้ยแล้วก็พูดกับแซมว่าตอนนี้เขากลัวไปหมดเลยแล้วก็ไม่กล้าจะออกไปตายด้านนอกแซมได้ยินแบบนั้นก็เลยรู้สึกสงสารก็เลยพาอีริกไปที่อพาร์ตเมนต์เก่าของตนทว่ากุญแจอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ศูนย์โรคมะเร็งแซมก็เลยบอกให้อีริกอาศัยช่วงฟ้าร้องถีบพังประตูเข้าไปจนสามารถเปิดประตูห้องได้สำเร็จพอเข้าไปในห้องได้แซมก็รีบหายาเลยเพราะตอนนี้ยาแก้ปวดที่แปะเอาไว้เนี่ยมันหมดฤทธิ์แล้วแต่ปรากฏว่าในห้องเนี่ยไม่มีแผ่นแปะแก้ปวดแซมก็เลยต้องทนปวดต่อไปและด้วยความที่แซมไม่อยากให้อีริกตามมาก็เลยถามอีริกว่าอีริกไม่มีใครเลยเหรอทำไมอีริกไม่ไปหาพ่อแม่หรือไปหาคนรู้จักจะตามเธอมาทำไมอีริกก็เลยบอกว่าพ่อแม่เขาอยู่ที่อังกฤษเขามาเรียนต่อกฎหมายที่อเมริกาพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอีริกก็เลยถามแซมว่าจากนี้ไปแซมจะทำยังไงแซมก็เลยบอกอีริกว่าจะไปย่านฮาเร็มจะไปหาพิซซ่ากินอีริกก็เลยจะขอตามไปด้วยเพราะว่าในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราอาจจะไม่มีทางได้กินพิซซ่าอีกแล้วก็เป็นได้อีริกดีแบบนั้นก็เลยขอตามแซมไปด้วยคนแซมก็ไม่ได้ตอบตกลงหรือปฏิเสธอะไรจากนั้นทั้งสองคนก็พูดคุยกันจนอีริกเนี่ยรู้ว่าแซมเป็นมะเร็งและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนอกจากนี้ก็รู้ว่าแซมเนี่ยเป็นนักกวีแถมมีพ่อที่เล่นเปียโนเก่งมากทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันทำให้เขาทั้งสองรู้สึกอัดอั้นพวกเขาทั้งสองเลยอาศัยช่วงเวลาที่ฟ้าร้องทำการตะโกนออกมาแบบสุดเสียงเพื่อระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาและพอตะโกนจนไปที่สาแก่ใจพอแล้วทั้งคู่ก็พักผ่อนจนถึงช่วงเช้าพอช่วงเช้าเนี่ยก็โชคไม่ดีเลยเพราะฝนเนี่ยหยุดตกทั้งนี้แซมตื่นก่อนอีริกก็เลยเก็บข้าวเก็บของและกะจะชิ่งอีริกหนีไปแซมก็เดินออกมาจากห้องของเธอแบบเงียบเพื่อจะเดินทางต่อไปย่านฮาเร็มแต่ระหว่างทางเนี่ยก็ผ่านห้องสมุดนะเธอก็เลยนั่งอ่านหนังสืออยู่พักนึงเพราะว่าจู่ๆแซมรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนอยู่ที่นี่ด้วยแซมจึงหันไปดูด้านหลังเธออย่างช้าๆด้วยความกลัวและปรากฏว่าคนที่อยู่ตรงนั้นก็คืออีริกนั่นเองอีริกนำสมุดบันทึกของแซมเนี่ยมาคืนให้เพราะแซมเนี่ยลืมเอาไว้ที่ห้องอีริกทำท่าเหมือนหมาเหงาและไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีแซมเห็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจยอมให้อีริกตามไปหาเลมด้วยเมื่อตัดสินใจได้แล้วเธอก็ยืนขึ้นเพื่อจะเดินทางต่อแต่ว่าขณะที่เธอกำลังจะยืนขึ้นอาการปวดของโรคมะเร็งก็เริ่มจนแซมปวดมากจนต้องเอามือไปเท้ากับโต๊ะอ่านหนังสือเพื่อไม่ให้ตัวเองล้มทว่ามือของแซมก็ไปปัดหนังสือจนหนังสือล้มลงมาจากโต๊ะและแน่นอนว่าพวกสัตว์ประหลาดมันก็ได้ยินทำให้แซมอีริกและก็น้องแมวต้องพากันวิ่งหนีตายอย่างจ้าละวันตอนนี้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยบรรดาพวกสัตว์ประหลาดซึ่งกำลังปีนป่ายรายล้อมอยู่ตามตึกไปทั่วอีริกและแซมพยายามจะวิ่งหนีเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งก็เลยวิ่งไปเปิดประตูแต่ว่าประตูทางเข้าอาคารโดนกระเป๋าเอกสารขัดเอาไว้อีริกเลยพยายามใช้แรงดันกระเป๋าออกไปเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยไม่ถูกดันออกไปธรรมดานะพอกระเป๋าถูกประตูดันปุ๊บมันก็ดันล้มลงจนเกิดเสียงดังตุ๊บทำให้พวกสัตว์ประหลาดมันบุกมาที่อาคารที่พวกอีริกอยู่อีริกและแซมเลยวิ่งหนีเข้าไปด้านในของอาคารเจ้าพวกสัตว์ประหลาดเองก็บุกเข้ามาด้านในด้วยทั้งสองก็เลยรีบวิ่งลัดเลาะแล้วออกไปยังทางออกอีกฝั่งหนึ่งของตึกพอไปด้านนอกได้เนี่ยอีริกก็คว้าหินแล้วเคว้งใส่รถทำให้สัญญาณการขโมยของรถดังพวกสัตว์ประหลาดเลยเข้าไปโจมตีรถแทนอีริกและแซมเลยถือโอกาสนั้นวิ่งหนีไปยังสถานีรถไฟใต้ดินและกะว่าจะไปลัดออกอีกสถานีนึงแต่ปรากฏว่าด้านล่างเนี่ยมันก็มืดและน่ากลัวมากเผอิญจะมีสัตว์ประหลาดอยู่ด้านใต้นี้ด้วยแซมแล้วก็อีริกเลยต้องเดินอย่างเงียบเชียบที่สุดเพื่อจะออกไปยังอีกฝั่งหนึ่งของสถานีทว่าพออีริกและแซมพยายามจะขึ้นไปอีกสถานีนึงมันก็มีสัตว์ประหลาดปรากฏตัวออกมาตรงทางขึ้นทำให้เขาทั้งสองจะเป็นต้องเลี่ยงไปใช้ทางอื่นทว่าจะกลับไปทางเดิมก็ไม่ได้ส่วนทางใหม่ก็มีสัตว์ประหลาดขวางอยู่แซมก็เลยตัดสินใจเดินลุยน้ำที่กำลังท่วมหลังรถไฟใต้ดินเพื่อที่จะลัดเลาะไปยังสถานีอื่นทั้งสองก็เดินลุยน้ำไปด้วยความกลัวและกังวลและในขณะที่เดินเดินอยู่อีริกก็ส่องไฟฉายขึ้นเพดานแล้วปรากฏว่าที่รูของเพดานด้านบนอ่ะมันมีสัตว์ประหลาดนอนอยู่แต่เนื่องด้วยตอนนี้มันมีเสียงน้ำไหลกลบอยู่ไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดมันเลยไม่รู้ตัวว่าอีริกและแซมกำลังเดินอยู่ในน้ำทั้งสองก็เลยตั้งสมาธิและเดินต่อไปอย่างเงียบๆจนกระทั่งน้ำมันเริ่มลึกขึ้นลึกขึ้นอีริกก็เริ่มกังวลว่าตัวเขาอาจจะไม่รอดก็เป็นได้เลยเกิดอาการแพนิคจนทำให้แน่นหน้าอกและหายใจลำบากจนลมหายใจของอีริกอ่ะเริ่มส่งเสียงออกมาทีละนิดทีละนิดแซมเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้าไปคุยกับอีริกเลยบอกให้อีริกทำใจเย็นๆเราต้องรอดไปได้ตอนแรกเหมือนอีริกจะอาการดีขึ้นแต่ที่ไหนได้อาการแพนิคไม่ได้หายไปเลยจนได้เผยทำเสียงดังออกมาทำให้เจ้าสัตว์ประหลาดมันเลยรู้ตัวแล้ววิ่งเข้ามาโจมตีทั้งสองคนทั้งสองไม่มีทางเลือกจะต้องรีบวิ่งไปตามกระแสน้ำจนในที่สุดน้ำเนี่ยมันก็ลึกมากที่โซนเนี้ยน้ำมันลึกจนท่วมทางเดินรถไฟใต้ดินเลยทั้งสองคนจะถูกน้ำพัดไปเรื่อยๆส่วนเจ้าสัตว์ประหลาดที่พยายามเข้ามาโจมตีทั้งสองคนนะก็ถูกน้ำซัดไปเช่นกันจนมาจมน้ำตายที่สุด
ทางนี้ระหว่างที่แซมและอีลิกถูกน้ำพัดไปเรื่อยๆทั้งสองคนก็เห็นแสงสว่างเหนือน้ำทั้งสองเลยตัดสินใจตะกายขึ้นน้ำมาและพบว่าแสงสว่างนั้นอ่ะมันถูกสะสมมาจากพื้นด้านบนที่พังนั่นเองทั้งสองเนี่ยก็เลยปีนขึ้นมาตามรูที่พังจึงได้พบว่าสถานที่ที่เขาทั้งสองหนีขึ้นมามันก็คือโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งภายในโบสถ์ก็มีประชาชนที่รอดชีวิตเนี่ยหลบซ่อนอยู่ทว่ากลับไม่มีใครสนใจใครเลยไม่มีใครมาช่วยแซมหรืออีริกเลยสักคนเดียวทุกคนเอาแต่นั่งนิ่งเงียบด้วยความหวาดกลัวสุดท้ายแซมอีริกและก็น้องแมวรอดมาจากน้ำได้ทว่าตอนนี้แซมอาการไม่ดีเลยตัวของเธอร้อนเหมือนไฟแถมอาการปวดมันก็เพิ่มมากขึ้นอีริกไม่เห็นว่าแซมกำลังทรมานก็เลยถามแซมว่าแซมจะเป็นต้องใช้ยาอะไรแซมก็เลยเขียนรายชื่อยาให้กับอีริกนะอีริกเมื่อได้รายชื่อยาปุ๊บก็ออกตามหาร้านขายยาเพื่อไปหายามาให้แซมเดินไปสักพักอีริกก็เจอร้านขายยาและระหว่างที่อีริกกำลังหายาอยู่นั่นเองน้องแมวเนี่ยก็ตามอีริกมาเล่นเอาอีริกตกอกตกใจหมดเลยแต่อย่างน้อยก็โชคดีว่าอีริกเนี่ยได้ยามาโดยไม่เกิดเหตุร้ายอะไรก็ตอนเนี้ยนะเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะเพราะว่าขากลับระหว่างที่อีริกกำลังเดินทางกลับไปที่โบสถ์น้องแมวอ่ะกลับไปเจออะไรบางอย่างแล้วก็เลียอร่อยเลยดูเหมือนว่าน้องจะได้กินอาหารนะก็เลยวิ่งเข้าไปยังซากปรักหักพังอีริกเห็นว่าน้องวิ่งเตลิดไปคนเดียวก็เลยตามน้องไปและสรุปว่าซากปรักหักพังที่น้องเดินเข้าไปอ่ะมันเป็นรังเว้ยเป็นรังไอ้พวกสัตว์ประหลาดนี่แหละและตามพื้นอ่ะมันมีก้อนอะไรก็ไม่รู้อยู่เต็มไปหมดเลยน้องแมวก็ไปเลียกินไอ้ก้อนนี้แหละอีริกพยายามจะพาน้องแมวกลับแต่น้องแมวเนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยซึ่งสุดท้ายมันก็มีสัตว์ประหลาดตัวนึงปรากฏตัวออกมาตัวนี้มันแตกต่างกับตัวอื่นนะมันตัวใหญ่มากจนดูเหมือนจะเป็นบอสหรือนางพญาของเจ้าพวกเนี้ยอีริกไม่เห็นว่ามีสัตว์ประหลาดปรากฏตัวออกมาเขาวิ่งไปแอบหลังเสาน้องเองก็เหมือนกันน้องแมววิ่งหนีไปที่สูงและปีนไปบนเสาที่กำลังงออยู่พร้อมกับมองลงมาที่อีริกแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวทันใดนั้นเจ้าตัวนางพญาเนี่ยมันก็ร้องออกมาพอตัวนางพญาร้องไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันก็โผล่มาเต็มเลยดูเหมือนว่าการร้องของเจ้าตัวนางพญาเนี่ยจะเป็นการเรียกไอ้พวกตัวเล็กๆให้มากินอาหารก็ไอ้ก้อนกลมที่น้องแมวไปเลียก่อนนั้นนั่นแหละไอ้พวกตัวเล็กเนี่ยมันก็รุมกินอาหารโดยไม่สนใจอะไรทำให้อีริกถือโอกาสนั้นปีนขึ้นไปจับตัวน้องแมวลงมาตอนแรกเนี่ยไอ้เจ้าตัวนางพญาเมื่อเกือบรู้ตัวนะแต่อีริกเนี่ยก็เกรงตัวนิ่งเลยนางพญาเนี่ยมันก็เลยไม่สนใจอะไรสุดท้ายอีริกก็ช่วยน้องแมวไว้ได้แล้วก็กลับไปยังโบสถ์พอไปถึงปุ๊บอาการของแซมเนี่ยก็แย่มากอีริกก็รีบแปะแผ่นยาแก้ปวดให้กับแซมไปทำให้แซมแบบบรรเทาอาการได้เล็กน้อยอีริกก็พยายามพูดคุยกับแซมด้วยเสียงเบาๆนะเพื่อให้แซมเนี่ยมีสติเอาไว้จนแซมเล่าให้อีริกฟังว่าเมื่อสมัยเด็กอ่ะพ่อของแซมจะไปเล่นเปียโนที่คลับเพลงแจ๊สและพ่อของเธอก็มักจะพาเธอไปด้วยเสมอพอพ่อเล่นเสร็จพวกเราก็จะไปกินพิซซ่ากันที่ร้านพิซซ่าข้างๆคลับเพลงแจ๊สนั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแซมจึงอยากกินพิซซ่าอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอกำลังจะตายไอ้เรื่องพิซซ่าเนี่ยก็ไม่รู้จะได้กินไหมอีริกเลยบอกกับแซมว่าเธอยังตายไม่ได้เธอต้องได้กินพิซซ่าก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นอีกเลยค่อยๆพาแซมเดินไปยังร้านพิซซ่าซึ่งตอนนี้อยู่ไม่ไกลแล้วและร้านนั้นคือร้านที่พ่อของแซมเคยพาไปเมื่อสมัยเด็กนั่นเองทว่าพอไปถึงหน้าร้านพิซซ่าแซมและอีริกก็ต้องช็อกเพราะร้านอ่ะโดนไฟไหม้ไม่เห็นร้านพิซซ่าร้านโปรถูกไฟไหม้จนด้านในอ่ะไหม้เหลือแต่เท่าถ่านแซมก็ซุดลงไปกับพื้นเพราะตอนนี้เธอทั้งท้อและเสียใจมากอีริกเห็นแซมเศร้านะก็เลยถามแซมขึ้นมาว่าแซมร้านที่พ่อคุณเคยเล่นเป็นโนอ่ะอยู่ที่ไหนแซมก็เลยพาอีริกไปนะพอแซมเข้าไปในร้านที่พ่อเคยเล่นเป็นโนแซมรู้สึกดีใจและคิดถึงยังบอกไม่ถูกอีริกก็บอกให้แซมรอในร้านนะเดี๋ยวเขาจะออกไปข้างนอกแป๊บนึงแซมก็เลยเดินวนรอบร้านไปทั่วจนไปเจอกับวิทยุไร้สายเครื่องนึงเธอก็เลยเอา iPod ที่แบตหมดของเธอเนี่ยไปชาร์จบนวิทยุไม่ใช่ iPad นะ iPod หลังจากนั้นก็เดินดูรอบร้านที่เธอเคยมากับพ่อเดินไปที่เปียโนที่พ่อเธอเคยเล่นรำลึกความหลังอันแสนมีความสุขในอดีตจากนั้นแซมก็ไปหยิบเหล้ามานะแล้วก็เทเหล้ากินย้อมใจท่านใดนั้นอีริกก็กลับเข้ามาในร้านและเซอร์ไพรส์แซมด้วยพิซซ่าใช่แล้วที่อีริกออกไปเมื่อกี้คือเขาไปตามหาพิซซ่านั่นเองเพราะเขาคิดว่าแถวเนี้ยน่าจะพอมีร้านพิซซ่าร้านอื่นอีกแซมเห็นแบบนั้นก็ดีใจแซมอีริกและก็น้องแมวก็เลยนั่งกินพิซซ่ากันอย่างอร่อยจากนั้นอีริกอยากให้แซมอารมณ์ดีขึ้นก็เลยพาแซมเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เล่นมายากลไพ่ให้แซมดูทำเหมือนว่าเขาทั้งคู่กำลังแสดงโชว์ให้กับลูกค้าของร้านดูอยู่ทำให้วันนี้เป็นวันที่แซมมีความสุขมากจากนั้นทั้งคู่ก็เดินขึ้นไปบนชั้น2ของร้านเพื่อดูว่าที่ด้านนอกเป็นยังไงบ้างแล้วปรากฏว่าวิวชั้น2ของร้านเนี่ยสามารถเห็นท่าเรือด้วยซึ่งตอนนี้เรืออพยพกำลังจะเดินทางออกแล้วแซมเห็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแล้วก็ถอดเสื้อนอกให้กับอีริกไปจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่าพวกเราต้องลงน้ำและข้ามไปยังเรืออพยพให้จงได้อีกและแซมเลยออกมานอกร้านและเดินไปตามถนนเพื่อหวังว่าจะลอดไปตามริมขอบชายฝั่งและกระโดดลงน้ำเพื่อว่ายไปยังเรือแต่ปรากฏว่าเจ้าพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็เดินตามเรือไปตามริมขอบชายฝั่งอะนะและจำนวนอะมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและมันก็อยู่ใกล้อีริกและแซมมากขึ้นด้วยถ้าใดนั้นอีริกก็เกิดอาการแพนิคอีกแล้วจนตอนนี้เขาหายใจลำบากและก้าวขาไม่ออกจนทำได้นั่งซุดอยู่กับพื้นแซมเห็นอีริกอาการไม่ดีก็เลยเอาน้องแมวเนี่ยให้อีริกกอดเพราะน้องแมวเนี่ยช่วยปรับอารมณ์ได้อีริกเนี่ยก็กอดน้องแมวไปน้ำตาไหลไป
ทันใดนั้นแซมก็ลุกขึ้นยืนและทำปากบอกกับอีลิกว่าวิ่งแซมไม่ลุกขึ้นยืนก็เดินไปหยิบแป๊บเหล็กและนำมาฟาดใส่รถจนสัญญาณการขโมยเนี่ยมันดังและแซมไม่ได้ฟาดคันเดียวนะฟาดหลายคันเลยจนตอนนี้พวกสัตว์ประหลาดหันมาสนใจสัญญาณการขโมยแล้วอีลิกรู้ว่าแซมต้องการจะเสียชีวิตตัวเองเพื่อให้ตัวเขาและน้องแมวรอดชีวิตเขาเลยรีบวิ่งหนีไปยังท่าเรือแต่ปรากฏว่าพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็พังรถจนสัญญาณการขโมยอ่ะดับหมดและจังหวะมันโบ๊ะบ้ามากพอสัญญาณการขโมยมันเงียบลงอีริกก็วิ่งไปเตะกระป๋องพอดีทำให้ตอนนี้ผู้สัตว์ประหลาดมันกลูกันมาโจมตีอีริกตอนนี้อีริกไม่สนหน้าสนหลักแล้วเขาได้แต่ตั้งนาวิ่งแล้ววิ่งไปจนสุดทางท่าเรือแล้วก็โดดลงน้ำไปหนีจากพวกสัตว์ประหลาดได้สำเร็จพอลงน้ำได้เนี่ยอีริกก็ว่ายไปที่เรือเลยนะคนบนเรือเนี่ยได้ยินสัญญาณการขโมยก่อนหน้านี้ก็เลยรู้ว่ามีคนพยายามหนีก็เลยชะลอเรือไว้ส่วนคนที่บอกให้เรือชะลอไว้ไม่ใช่ใครอื่นคนนั้นก็คือเฮนรี่นั่นเองเฮนรี่ก็ช่วยอีริกและน้องแมวขึ้นไปบนเรือและบอกว่านายรอดแล้วทำเอาอีริกถึงกับหลั่งน้ำตาเลยนะหลังจากนั้นอีริกและน้องแมวเนี่ยก็เช็ดตัวให้แห้งแล้วก็ไปนั่งพักกัน2คนเพราะดีใจที่รอดชีวิตมาได้และคิดถึงแซมทันใดนั้นอีริกก็เจอกระดาษอะไรบางอย่างอยู่ในกระเป๋าเสื้อสเวตเตอร์ที่แซมให้มาโดยกระดาษแผ่นนั้นคือจดหมายที่แซมเขียนถึงอีริกนั่นเองโดยแซมบอกกับอีริกว่าอีริกดูแลแมวฉันให้ดีและอย่าเกาพุงมันนะมันไม่ชอบแล้วก็อย่าให้มันกินเยอะล่ะเดี๋ยวมันอ้วนเกินแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณที่พาฉันกลับบ้านขอบคุณที่ช่วยให้ฉันได้ใช้ชีวิตอีกครั้งด้านแซมตอนนี้ก็เดินกลับไปยังร้านที่พ่อเธอเคยเล่นเป็นโนแล้วก็ไปพบรูปที่เธอเคยไปถ่ายกับพ่อเมื่อสมัยเด็กแซมก็หยิบรูปนั้นมาดูแล้วก็กอดด้วยความดีใจจากนั้นเธอก็หยิบเครื่องเล่นวิทยุพกพาและเดินไปตามถนนของเมืองเพื่อชมบรรยากาศของเมืองเป็นครั้งสุดท้ายด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มก่อนที่แซมจะกดเปิดเพลงจากวิทยุจนเจ้าสัตว์ประหลาดมันโผล่มาจากนั้นดินแดนไร้เสียงวันที่1ก็จบลง A Quiet Place Day 1จบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับดินแดนไร้เสียงวันที่1ส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าผมชอบภาคนี้นะชอบน้อยกว่าภาค1แต่ชอบมากกว่าภาคที่2ภาคนี้มันค่อนข้างไม่มีอะไรกดดันแบบภาคที่1เลยเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างราบเรียบไม่มีจุดที่พีคและจุดที่ทำให้บีบหัวใจเท่าไหร่ถือว่าเป็นภาคที่สามารถดูได้แบบไม่กดดันมากไม่เหมือนภาคแรกที่ดูแบบกดดันใจแม่งแทบจะระเบิดออกมาแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันสั้นพอสมควรเลยนะเนื้อหาของเรื่องเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรเลยแค่จะเดินทางไปที่ร้านพิซซ่าระหว่างทางก็จะเจอเหตุการณ์จริงมันนิดเดียวแหละแต่เนื่องด้วยมันเป็นหนังที่ไร้เสียงมันต้องถ่ายทอดด้วยท่าทางถูกไหมการถ่ายทอดด้วยท่าทางเนี่ยมันเลยกินเวลาเนื้อหาให้ดูสั้นเนี่ยมันเลยมีระยะเวลาถึง1 ชั่วโมง 40 นาทีทางด้านที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่พูดอย่างเงี้ยเหมือนจะตีนะแต่ผมไม่ได้ตีนะผมโอเคเลยเพราะผมมองว่าถ้าหนังมันยาวกว่านี้มันจะยืดไปทีนี้มาในแง่ของเนื้อหามาดีกว่าผมรู้สึกว่าภาคนี้มีจุดที่ไม่ make sense หลายจุดที่รู้สึกว่ามันดูแล้วทะแม่งหลายจุดมาจุดแรกก่อนเลยดีกว่าเราจะเห็นว่าพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยมันตกลงมาบนท้องฟ้าเหมือนกับอุกกาบาตถูกไหมแล้วมันทั่วไปหมดเลยเห็นแบบนี้มันก็น่าจะตีต่างได้ว่าพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยมันลงไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ที่นิวยอร์กหรอกนอกนิวยอร์กก็น่าจะมีแต่ทหารกับเรื่องระเบิดสะพานแมนฮัตตันเพื่อตัดนิวยอร์กออกจากโลกภายนอกเหมือนกับว่านิวยอร์กเป็นแค่ที่เดียวที่มีพวกสัตว์ประหลาดอยู่อะพอเห็นแบบนี้มันก็รู้สึกว่าทะแม่งนะข้างนอกมันก็น่าจะมีทำไมถึงตัดนิวยอร์กทิ้งวะอ่ะทีนี้มาตีต่างกันต่อว่าถ้านิวยอร์กเป็นที่เดียวที่มีไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดอะทำไมทางกองทัพไม่วางแผนช่วยคนให้ดีกว่านี้ที่กองทัพทำอะมีแค่ว่าขับคอปเตอร์และประกาศว่าให้ทุกคนอะหนีทางใต้เดี๋ยวจะมีเรืออพยพแล้วมันไม่คิดเลยเหรอว่าคนที่รอดชีวิตอ่ะจะมีมากแค่ไหนแล้วพอคนออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดเสียงดังสัตว์ประหลาดมันก็ต้องโจมตีอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดสัตว์ประหลาดมันอยู่แค่ในนิวยอร์กอย่างเดียวนะการกำจัดเนี่ยมันไม่น่ายากไงมันก็แค่เอาคอปเตอร์หรืออะไรก็ได้ไปทำเป็นเสียงดังๆล่อให้สัตว์ประหลาดมันรวมกันที่เดียวแล้วก็ยิงระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้คันหรือไม่ก็ไม่ต้องคิดเรื่องการระเบิดสัตว์ประหลาดทิ้งก็ได้เอาแค่ว่าล่อสัตว์ประหลาดมาเอาคอปเตอร์หรือว่าทำเสียงอะไรก็ได้ให้เสียงมันดังอ่ะให้สัตว์ประหลาดอ่ะมันไปรวมอยู่ที่เดียวคนน่ะจะได้ไปที่ท่าเรือได้อย่างง่ายดายไม่โดนสัตว์ประหลาดโจมตีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลับไม่ทำไงในเรื่องมันเลยรู้สึกแปลกๆในจุดเนี้ยครับผมเข้าใจนะว่าถ้าเกิดมันทำแบบนั้นอ่ะหนังมันจะกลายเป็นหนังบู๊มันจะผิดวัตถุประสงค์เนื้อหาเลยออกเป็นแบบที่เราเห็นนี่แหละตัวหนังมันก็เลยมีจุดที่ชวนแปลกใจกับการตัดสินใจของตัวละครในเรื่องเยอะพอสมควรครับส่วนไอ้ฉากที่มีตัวที่คล้ายนางพญาแล้วก็เรียกตัวเล็กมากินอาหารน่ะฉากนั้นเหมือนจะอธิบายที่คนก็เคยมีดราม่า กันนะว่าเฮ้ยสัตว์ประหลาดมันตัวก็ใหญ่มันกินอะไรวะมันฆ่าคนก็ไม่เห็นจะแดกเลยแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารมันเหมือนพยายามจะตอบเรื่องนั้นอะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ตอบอยู่ดีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ก้อนที่มันกินอะมันคือก้อนอะไรแล้วมันเอามาจากไหนและอย่างที่บอกว่าภาคเนี้ยมันไม่ค่อยมีฉากที่กดดันมันเหมือนให้เราดูการเดินทางของคนคนนึงมากกว่า
มันจะทำให้มีฉากกดดันมากกว่านี้ก็ได้แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่อยากจะทำแบบนั้นส่วนตัวแล้วผมมองว่าเรื่องดีแดนไร้เสียงวันที่1เนี่ยเป็นหนังที่โอเคนะดูได้สนุกดีแต่มันยังไปไม่สุดก็เลยได้คะแนนประมาณ 7.3 ครับให้ประมาณนี้ละกันเรื่อง CG เรื่องซาวด์เอฟเฟคเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เนื้อเรื่องอย่างเดียวแหละที่มันดูทะแม่งแต่ก็สนุกดีนะครับแนะนำให้ไปดูที่โรงภาพยนตร์เลยดูไปลุ้นไปเราได้ดูการเดินทางในช่วงชีวิตสุดท้ายของคนคนนึงผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ตื่นเต้นมากครับก็อย่าลืมไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับส่วนใครดูแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่าดูแล้วรู้สึกยังไงสวัสดีครับผมเชนแนลนพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย